สวัสดีจ้ะทุกคนวันนี้เราจะมาลองใช้สองกล้องกันดูนะจ๊ะซึ่งแน่นอนว่ากล้องแรกก็จะเป็นกล้องโทรศัพท์เราอันเดิมนี่แหละน่ากลัวมากและอีกกล้องหนึ่งที่เราจะใช้ก็คือนี่เจ้าซูมมีติ้งเราประยุกต์ด้วยการเอาซูมมีติ้งอะแล้วกดเรคคอร์ดเดี๋ยวจะลองดูว่าเราจะทำให้มันเป็นสองกล้องได้หรือเปล่านี่จ้าเผื่อจะได้แบบสองมุมถ้าความชาร์จมันก็คงไม่โอเคอ่ะดูแล้วแบบโอ้โหไม่เกินโอเคมาลองดูกันส่วนเนื้อหาของคลิปในวันนี้นะคะคอนเทนต์ของเราวันนี้ก็คือมันก็คือชุดตรวจโควิดจ้ามันเป็นแบบที่เขาให้ไปตรวจเองที่บ้านได้เพราะฉะนั้นเราจะมาลองดูกันนะว่าในเนี้ยในชุดคิดเนี้ยเขาให้อะไรมาบ้างและผลตรวจของเราออกมาล่าสุดมันจะเป็นยังไงปะเราไปลองตรวจกันเถอะแล้วฉันต้องปิดอันไหนล่ะเขาเนี้ยอันนี้ปะอันนี้หรืออันโน้นอย่างโน้นเอ๊ะอะยังไงดีอ่ะอันเดิมก่อนละกันตีบายโอเคจะตั้งกล้องเรียบร้อยแล้วโอ้ยรู้สึกมีสองกล้องแล้วรู้สึกเหมือนอาชีพขึ้นมาแล้วก็เข้าคอนเทนต์ของเรากันนะจ๊ะก็คือตาแดงต้องโชว์กล้องตาแดงตาแดงชุดตรวจโควิดนะคะที่เราได้มาในชุดเนี้ยก็จะมีทั้งหมด7ชุดก็คือตรวจได้7ครั้งนั่นเองมานี่ก็ยังไม่ได้เปิดเหมือนกันนะมาเห็นแต่พร้อมๆกันว่านี่เนี่ยอะไรบ้างซึ่งได้มาฟรีนะคะที่นี่ชุดตรวจแบบนี้ฟรียกเว้นพวกคนที่แบบบินเพิ่งเดินทางมาถึงมาต้องสั่งชุดตรวจเองตอนระหว่างกักตัวอันนั้นต้องเสียตังค์สิ่งที่เราเจอก็นี่แบบนี้ไกด์บุ๊กนะจ๊ะแล้วก็กล้องน้องอยากเห็นแล้วก็ไม้สวอปนั่นเองที่เดี๋ยวเราเอาแทงแทงแทงจมูกแทงคอเราเนี่ยอู้ Rapid Antigen Test ตัวเนี้ยก็จะเป็นตัวที่นึกถึงสิ่งที่ง่ายสุดนึกถึงตอนชุดตรวจคันปะไอที่ดูเป็นแบบแถบว่าวิ่งอะไรอย่างเงี้ย extraction buffer circuit มีความบัฟเฟอร์จ้าเออมาเหมือนมาทำแลบมาแล้วก็มีทิวบ์ให้ใส่นะจ้าโอ้ยเหมือนกำลังจะทำแลบเลยอะแล้วก็ถุงพลาสติกไว้ใส่เก็บนะจ้าเรียบร้อยนี่ก็คือทั้งหมดชุดเซตทั้งหมดทั้งมวลมาแล้วเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะสเต็ปแรกก็คืออ่านก่อนลูกต้องอ่านก่อนว่ามีอะไรบ้างทำอะไรบ้าง Your step-by-step guidebook for COVID-19 self-testing Read this whole guide carefully before you start the test carefully อย่างระมัดระวังนะเจ๊ก็มีทั้งหมด7สเต็ปนะจ๊ะเช็คของทั้งหมดว่ามีอะไรบ้างให้พร้อม2เซตอัพก็คือเตรียมตัวที่จะเริ่มทำการเทส3ก็สวอปเลยจ้ะก็แทงจมูกแทงคอ4 process ก็คือผสมนี่ก็เหมือนเป็นช่วงทำแลบช่วงนี้น่าจะตื่นเต้นและสนุกที่สุดเลยแล้วก็5อ่านผลว่าแถบมันวิ่งไปถึงไหนเซตที่6ก็รีพอร์ตผลเราต้องรีพอร์ตให้เขารู้ด้วยนะว่าสรุปแล้วผลที่ได้มันเป็นยังไงสเต็ปที่7ก็คือทิ้งอย่างปลอดภัยเขาก็จะมีถุงไงว่าเออมันก็เป็นเชื้ออย่างนี้ใช่ไหมเนาะมันก็แบบ biological sample เนาะมาเริ่มที่สเต็ป1โอ้ยกล้องนี้สวยกว่าเยอะเลยอะสเต็ป1นะจ๊ะต้องทำการตรวจเทสว่ามีอะไรบ้างที่คุณได้มา test strip seal packaging คือถุงอะไรถุงผ้านี่ไงใช่ไหมติ๊กไปจ้ะ2 extraction buffer circuit แน่นอนจะเป็นก็คือตัวนี้ extraction buffer circuit ติ๊กจ้ะ extraction tube holder attached in the box ฮะฉันไม่เห็นนะเนี่ยโอ้โอ้มันจะนี่โอ้อันนี้ก็ติ๊กติ๊กจ้ะครบทั้งหมด1 2 3 4 5 6 6สิ่งนะจ๊ะแล้วก็แทงจุ๊บแทงจิ๊บนะจ๊ะก็คือที่คอ2ข้างข้างละประมาณ 3-4 ทีตึ๊ด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 เสร็จแล้วก็แทงจมูกก็จิ้มลงไปในตัวทิวที่เราเทปบัฟเฟอร์ใส่ไว้แล้วเราก็จะเอาน้ำยาตัวนั้นไปหยดลงในแท่งสตริปเทสไอตัวแท่งเทสของเรา2หยดแล้วก็วางไว้เฉยๆจ้ะรอว่ามันจะขึ้นแบนด์ตรงไหนมันจะมี2แบนด์มันจะมีแบนด์ตัวที่เป็นคอนโทรลตัวควบคุมกับแบนด์เทสว่าถ้าขึ้นแบนด์ตรงนี้แปลว่ามีเชื้อนะจ๊ะอันเดี๋ยวเรามาลองดูของจริงกันเลยไปล้างมือก่อนรอบที่1 นะคะเริ่ม
แกะแท่งตัวนี้จ้ะนี่อาตาลังเป็นอย่างนี้สองจ้ะแกะน้องบัฟเฟอร์It's like I'm gonna do my experiment, my laboratory experiment at home. Wow, this is one of my dreams. Have everything that I can perform at home. Oh, this is cute too. Squeeze all the buffer into the tube, the sample tube.And now I'm gonna place it at the extraction tube holder like this. คนนี้แหละเราจะ swap แล้วพร้อมนะคะทุกคนทำการ swap แล้วยากที่สุดก็คือตอนแทงจมูกมันทรมานจนรู้สึกว่าทนไม่ได้แล้วรู้สึกแบบน้ำตาจะไหลอะนั่นคือ correct ถ้าน้ำตาจะไหลที่เราสวอปแล้วใส่ลงไปในทิวบ์แบบนี้มันรีวิวเครื่องสำอางเป็นฝาดจ้าเรียบร้อยแล้วนะคะทีตัวนี้มาดูว่าผลมันจะเป็นไงเราขอหยิบกล้องตรงนี้มาดูตรงนี้ตรงนี้เป็นที่บอกว่าเรียกว่า test strip เนาะคือแท่งตรวจอธิบายคร่าวๆก็คือตัว S แปลว่า sample เดี๋ยวเราจะต้องหยด sample ของเราลงไปตรงนี้2 drop จากตัวนู้นเราที่เราเพิ่ง swap จมูกเรามาเมื่อกี้ผลการทดลองที่ควรจะเป็นคือจะต้องมีแบนขึ้นที่ตัว C ที่ตัว C ซึ่งคือ control ต้องมีตัวแบนนั้นขึ้นแล้วถ้าเกิดมีแค่แบนเดียวนั้นแปลว่า negative ก็โอเคไม่พบเชื้อแต่ถ้าเกิดขึ้น2แบนทั้งที่ C control และที่ตัว T ตัว test เราถ้ามันขึ้นแบนด้วยแสดงว่า positive เรามีเชื้อแต่ถ้ามันขึ้นเฉพาะที่ Tและไม่ขึ้นที่ C ถ้าใดๆก็ตามถ้าผมการทดลองไม่ขึ้นที่ C ที่ control แปลว่า control ไม่ work แปลว่าการทดลองเนี้ยไม่มีอะไรผิดพลาดโอเคเราก็จะนี่นะจ๊ะ sample ของเรา2 drop นะจ๊ะที่รักผลมาอย่างไวเลยจ้าท่านั้นแทนนี่นะคะผลการทดลองที่สมควรจะเป็นนี่ก็คือมี1แบนที่ขึ้นที่ตัว C เพราะว่าตัว C มันคือ control ใช่ไหมมันก็มี1แบนขึ้นที่ตัว C แปลว่าเซตการทดลองทั้งหมดที่เราเซตอัพมันโอเคและไม่พบแบนที่ตัว T ซึ่งตัว T คือ test sample ไม่พบที่แบนตรงนี้ก็แปลว่าไม่พบเชื้อนั่นเองจ้าแปลว่าผลการทดลองแบบนี้ก็คือเป็น negative result ซึ่งดีมากๆจ้ายินดีด้วยจะกระต่ายคุณไม่พบเชื้อจ้าเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะทุกคนสำหรับรอบตรวจโควิดในวันนี้นะจ๊ะเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะผ่านผลไปได้ด้วยดีนะจ๊ะผลการทดลองออกมาเป็นที่น่าพอใจมากจ้ะเลิศค่ะก็คือยังเป็นเนกาทีฟอยู่นะจ๊ะทุกคนเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราขั้นต่อไปที่เราจะต้องทำคือเดี๋ยวเราก็จะรีพอร์ตเข้าไปในเว็บไซต์ก็เข้าไปที่เว็บ NHS ของเขาแล้วเราก็ไปรีพอร์ตผลว่าเราตรวจแล้วนะเป็นเนกาทีฟนะจ๊ะง่ายมากจริงๆค่ะป่ะทุกคนถ้าใครยังอยู่อังกฤษก็ไปเทคกล่องนี้มากันนะแล้วก็ทำเองที่บ้านสนุกดีแล้วก็ง่ายมากด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เรียบร้อยแล้วจ้าสำหรับบล็อกสั้นๆในการตรวจโควิดเอง at home ซึ่งลองทำไว้2กล้องเดี๋ยวไม่รู้ว่ามันจะ work ไม่ work เดี๋ยวจะลองดูว่าตัดต่อได้2กล้องไหมแล้วเสียงของกล้องอันนู้นที่เราใช้ซูมใช้โน้ตบุ๊กเราถ่ายมันจะเป็นยังไงก็ไม่รู้จ้ะไปแล้ววันนี้เรียบร้อยหมดไป1บล็อกนะจ๊ะโชคดีเจอกันใหม่บล็อกหน้านะจ๊ะบ๊ายบายจ้าบ๊ายบายปิดบล็อกด้วยแหละด้วยสุดเท่บ๊ายบาย